คุณนะคะซึ่งครั้งนี้นะคะผู้เลือกที่จะบินกับสายการบิน Air Asia ค่ะโดยบินประมาณ6ชั่วโมงนะคะเป็นสายการบินที่บินตรงจากสนามบินสุวรรณภูมิไปที่สนามบินนิวชิโตเซค่ะทุกคนเดี๋ยวไปเช็คอินกันดีกว่านะคะบรรยากาศก่อนช่วงปีใหม่วันนี้วันคริสต์มาสพอดีนะคะคนก็จะคึกคักหน่อยค่ะนี่ค่ะไปดูกันค่ะนี่นะคะใครเช็คอินออนไลน์มาแล้วนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ที่บินแคปนะคะที่กระเป๋านะคะว่าเดี๋ยวเราจะไปเช็คอินกับเคาน์เตอร์นะคะให้ทุกท่านกันสรุปว่าเราเช็คอินออนไลน์มาแล้วนะคะก็มาที่เคาน์เตอร์นี้ได้เลยน้องบอกว่าให้เราปริ้นแท็กกระเป๋านะคะของเรา3คนก็คือ60กิโลแล้วเดี๋ยวไปที่เคาน์เตอร์ไหนนะจ๊ะโลอีค่ะไปโลอีนะคะแล้วก็ตอนโหลดกระเป๋าก็ติดแท็กนี้แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำอีกทีขอบคุณนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะก็นะคะถ้าใครบินกับสายการบิน Air Asia นะคะแล้วปริ้นแท็กกับตู้เคาน์เตอร์เช็คอินออนไลน์แบบนี้นะคะที่แท็กเนี้ยมันจะไม่มีชื่อเราเหมือนตอนโหลดกับเจ้าหน้าที่นะคะก็เดี๋ยวผู้รอถามเพื่อนอีกทีว่าจะเอาแท็กเนี้ยที่ไม่มีชื่อแล้วโหลดกระเป๋ากับตรงช่องโหลดกระเป๋าด้วยตนเองดีหรือว่าจะรอเคาน์เตอร์เปิดก็คือเปิดก่อนประมาณ4ชั่วโมงนะคะกับเจ้าหน้าที่ซึ่งตรงนั้นน่ะแท็กจะมีชื่อเราค่ะก็เดี๋ยวรอดูกันนะคะทุกคนขอสอบถามหน่อยค่ะกรณีที่เราปริ้นแท็กเองอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันไม่มีชื่อเราอะค่ะเวลาโหลดกระเป๋าอย่างเงี้ยผ่านเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยกระเป๋าเราจะมีติดหายไหมคะไม่เป็นไรครับเพราะว่าของเอเชียมันจะมาสามารถใช้แท็กไหนก็ได้อ๋อเหรอใช่ถ้าเป็นของการบินไทยสายการบินอื่นจะมีชื่อติดแท็กไว้อ๋อคือเคยแต่เช็คอินกับเจ้าหน้าที่แล้วมีชื่อเราในแท็กกระเป๋าไงก็เลยกลัวว่าเอ๊ะถ้ามาโหลดอย่างเงี้ยแล้วจะหายไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่หายไม่หลุดก็คือมันจะใช้เลขนี้แมทกับบอดี้พาสอ๋อโอเคค่ะแล้วอย่างนี้ก็คือถ้าเพื่อนมา3คนก็คือคนละ20กิโลก็โหลดรวมเป็น60กิโลเลยนะคะถ้าแบบบุ๊กกิ้งเดียวกันก็ใช้ได้ได้ได้เลยค่ะงั้นขอบคุณสำหรับข้อมูลเดี๋ยวรอเพื่อนเข้ามาตัดสินใจก่อนค่ะวันดีปีใหม่นะคะขอบคุณค่ะนี่นะคะเคาน์เตอร์โหลดกระเป๋าออนไลน์ค่ะนี่นะคะลิลลี่ค่ะผู้ร่วมเดินทางของเราคนแรกค่ะทริปสโนว์บอร์ดนะคะโยโยโยและผู้ร่วมทริปของเราอยู่คนนะคะสันธิดาค่ะน้องของเราอยู่แต่ว่าเดี๋ยวแม่นุ่นมามีแม่อีสวัสดีค่ะแม่มาสวัสดีด้วยเอาขนมมารีคริสต์มาสมาให้ใช่แต่พอมาถึงแล้วเราตัดสินใจมันหนักเอาออกเพราะว่ากลัวแบบตอนแรกจะเอาไปกินที่นู่นหนักครึ่งกิโลเลยนะอันนี้ก็เอามากินอันนี้ก็ให้เอาไปกิน ส่วนแต่ก็เปลี่ยนใจตอนแรกกังวลเรื่องทองสิบบาทมือขวาของลี่ทองสิบบาทโดนต้นแน่มือซ้ายของผู้กราบขอบคุณค่ะแม่อีนอันนี้เปิดกล่องเอากล่องกลับเดี๋ยวเนี้ยกล่องกลับไปแล้วเราแบกของกินเข้าไปข้างในถูกต้องเร็วสาวเจ็บเปล่าเย้สรุปว่านะคะเพื่อนแก๊งสองสาวของเรานะคะก็จะเลือกที่จะโหลดกระเป๋ากับเคาน์เตอร์อัตโนมัติค่ะทุกคนเราไม่ต้องรอไปโหลดกับเจ้าหน้าที่นะคะเดี๋ยวเราไปติดแท็กกันเลยค่ะ Let's go ลืมกระเป๋าเป็นแท็กกระเป๋านะคะจริงๆเรามากัน3คนเราจะได้3เส้นไม่ต้องกังวลเรื่องว่าแบบจะสลับแท็กเพราะว่าของ Air Asia เราจะไม่มีชื่อค่ะเราติดเข้าไปได้เลยมาดูวิธีติดกันมาค่ะปึ๊บนี่นะคะเราก็จะเริ่มติดแท็กกระเป๋ากันก่อนค่ะทุกคนแบบนี้นะคะสเต็ป1 Peel and keep this receipt ปึ๊บใส่เข้าไปในรูปปั๊บแล้วก็ลอกอันแรกออกลอกมานะจ๊ะตรงนี้ดูดีๆนะจ๊ะรอบใบแรกนะจ๊ะแล้วก็แปะลงไปจ้ะอันนี้เนี่ยไม่ได้ถามเขาว่าเด็กว่าคืออะไรเอาไว้งวดหน้าโอเคเป็นอันเสร็จสิ้นหนึ่งอันนะคะก็จากตอนแรกที่บอกว่าที่ว่าเราปริ้นออกมาจากเครื่องอัตโนมัติแล้วกลัวว่ามันไม่มีชื่อเราแล้วกระเป๋าจะไม่ถึงแต่ความจริงไม่ต้องห่วงเพราะเขาบอกว่าของ Air Asia เดี๋ยวไปถึงแน่นอนเพราะว่าจะสแกนเครื่องนี้อีกทีนะคะทุกคนปะค่ะเรา
ราโหลดกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้ใบอันนี้มานะคะแล้วก็เอาใบนี้ไปเป็น คือเป็นเหมือนใบยืนยันที่ว่าโหลดกระเป๋าค่ะแล้วก็ส่วนบอร์ดดิ้งพาสเนาะเราไม่ได้เช็คอินที่เคาน์เตอร์เนาะก็คือเราใช้ที่เราเช็คอินออนไลน์อ่ะQR code ก็คือสแกนขึ้นบันไดได้เลยแล้วก็ตรงก่อนเคาน์เตอร์ตอนที่ก่อนเราจะบอร์ดดิ้งอ่ะค่อยไปรับบอร์ดดิ้งพาสที่เป็นกระดาษจากเจ้าหน้าที่นะคะจริงจริงใบนี้สำคัญเพราะว่าถ้ากระเป๋าหายมันจะตามเจอเพราะว่าแท็กกระเป๋าว่ามันไม่เขียนชื่อโอเคแต่อันนี้มันก็ไม่เขียนชื่อนะแต่ว่ามันจะยิงว่าในแต่ละใบอ่ะมันลิงก์กับกระเป๋าใบไหนมันจะแบบบอกอยู่ตรงเนี้ยค่ะอันนี้อย่างของอันนี้ของพูดง่ายก็คือใบนี้มันเป็นใบคล้ายๆว่าเหมือนรับแท็กกระเป๋ารับประกันเราไม่หายแค่นั้นแหละค่ะโอเคหายห่วงได้ละเดี๋ยวไปลุ้นกันที่สนามบินนิวชิโรเซค่ะเราจะได้กระเป๋าใบใหม่ทั้งใบไม่ต้องถ่ายแบบ3คนสิมันต้องอย่างนี้ใช่ปะนี่ค่ะถึงแล้วเกตเรานะคะ S103ตอนแรกคิดว่าคนบินไม่เยอะนะที่ไหนได้แม่เจ้าคนไปเที่ยวฮอกไกโดกันเยอะมากเลยค่ะทุกคนแม่เป่าลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายไปเจอกันบนเครื่องนะสรุปว่านะคะพอเรามีบอร์ดดิ้งพาสในมือถือแล้วก็ต้องมารับเป็นบอร์ดดิ้งพาสใบกระดาษแบบนี้นะคะที่เคาน์เตอร์ค่ะแต่ว่าตอนแรกเราเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่เขาจะปริ้นรอไปแล้วแต่สุดท้ายไม่ได้ปริ้นรอค่ะเราก็คืนกันช่วงสุดท้ายก็ต้องมารอเจ้าหน้าที่ปริ้นนะคะปะค่ะเดี๋ยวคนเมื่อกี้ก็มีนะใบแบบนี้นั่นน่ะข้างหลังอะแต่ว่าเขาขึ้นไม่ได้ใช่สุดท้ายก็คือแต่ว่าเหมือนของเขาเป็นใบกระดาษที่เขาปริ้นจากเครื่องอัตโนมัติไงแต่ว่ามันต้องใช้เป็นใบแข็งแบบนี้ไงเออใช่อ้าวเหรออ่ะโอเคเอาเป็นว่าก็คือยังไงก็ต้องมาปิ้นข้างหน้าเกตอีกทีนึงนะคะใครมีประสบการณ์แตกมาก็แชร์กันมานะใช่ใช่ใครมีประสบการณ์เป็นยังไงก็มาเล่าสู่กันฟังค่ะปะค่ะคะค่ะมีกินล็อกประตูสองค่ะขอบคุณค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจนะคะแล้วเราก็เดินเข้าประตูสองค่ะเดี๋ยวยาวไปกันเลยค่ะเอาได้เวลาขึ้นเครื่องแล้วนะคะโมลี่คิดมากค่ะคนสวยวิ่งเดินตรงไปค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะนี่นะคะบรรยากาศขึ้นเครื่องก็จะเป็นที่นั่งแบบ3 3 3ค่ะเราก็ขึ้นมาถึงช่วงท้ายอะค่ะคนขึ้นลำกันเต็มหมดละเราน่าจะเป็นกลุ่มสุดท้ายเลยค่ะทุกคน33เอ้ย31นะคะเราเลือกโซนกลางเราสองคนอยู่ตรงนู้นนะคะแอนลี่กับอ้อม23จะเป็นด้านนี้26 27 30นี่ค่ะที่นั่งของเราเราได้ที่นั่งตรงนี้นะคะสามสิบเอ็ด FG โอเคตรงนี้แหละค่ะที่นั่งของเรานะคะที่จะบินไปสนามบินนิวชิโตเซนะคะที่ฮอกไกโดค่ะทุกคนทำไมแถวนั้นช้ากว่าแถวนี้ผู้โดยสารนั่งไม่ตรงเบอร์นั่งสลับกันขอโทษนะคะบรรยากาศในสนามบิน3ของสามเดี๋ยวคล้ายแต่เราต้องหยิบก่อนที่บินในประเทศนั้นนะคะจะมีเนาะที่ที่
นที่ทำวิสิตเจแปนมากับเกาะไปต่อมอมานะคะไม่ได้เข้าคนละแถวนะคะวันที่ผู้มาถึงนะคะก็คือวันที่26ธันวาเนี่ยนะคะก็คือเข้าช่องเดียวกันค่ะแล้วเจ้าหน้าที่ก็บริหารจัดการดีมากเลยนะคะก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะก็ผลต่อมอมาเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวตอนนี้ไปรับกระเป๋ากันนะคะที่สายพันเอค่ะเดี๋ยวไปลุ้นกันว่านะคะกระเป๋าของเราจะอยู่ไหมคะทุกคนไปรอลุ้นกระเป๋ากันค่ะเอ๊ะแล้วเราก็เจอกระเป๋านะคะเอาออกไม่ได้เจอกระเป๋าแล้วจ้าแต่ยังไม่เจอเพื่อนนะคะเดี๋ยวไปรอหาเพื่อนกันก่อนทั้งสองสาวเขาอยู่ไหนกระเป๋ามาถึงเรียบร้อยนะคะก็คือถ้าใครบินที่สุวรรณภูมินะคะก็คือใช้ช่องโหลดกระเป๋าบริการด้วยตนเองก็ได้รับกระเป๋านะคะทุกคนผู้ได้รับกระเป๋าแล้วค่ะเย้ก็สรุปว่านะคะคนที่ไม่ได้กรอกวิสิตเจแปนมานะคะนอกจากกรอกไปตม. arrival card เพื่อผ่านด่านตม.แล้วนะคะจะต้องพอรับกระเป๋าเสร็จปุ๊บก็จะต้องมากรอกใบสำแดงอีกนะคะหรือเรียกว่าใบศุลกากรค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ได้ผ่านง่ายมากเลยค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วณสนามบินนิวชิโตเซฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นค่ะทุกคนนะคะของเราอีโคโนมี่ 6 ปีค่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปเข้ากันนะคะเดินทางกับเมืองไทยกันก่อนก่อนเช็คอินที่นี่นะคะก็ต้องมาเร็วนิดนึงนะคะนี่ขนาดมาก่อนที่จะเช็คอิน3ชั่วโมงแล้วแต่ว่าคนเยอะมากเลยค่ะต่อแถวยาวนะคะคือแบบยังไงก็มาก่อนล่วงหน้าจริงๆค่ะ 3-4 ชั่วโมงเลยนะคะที่สนามบินนิวชิโตเซกับสายการบินแอร์เอเชียนะคะกับสุวรรณภูมิค่ะ XJ621 รอบ 11:55 นนะคะสวัสดีอีกรอบค่ะเจอกันนานหน่อยค่ะสวัสดีครับของเรารอบนี้นะคะได้แถว 16C นะคะทุกคนก็จะเป็นที่นั่งแบบ3นะคะก็คือมันก็เหมือนเครื่องบินที่บินในประเทศแหละแต่ว่ามันจะเป็น3แถวค่ะ15เอ้าเข้ามานิดเดียวถึงแล้วทุกคนของเราแถวนี้ค่ะเนี่ย 16C รอบนี้นั่งติดหน้าต่างนะคะก็คือเป็น A B C ตรงนี้นะคะผู้โดยสารก็กำลังทยอยขึ้นเครื่องค่ะเดี๋ยวขึ้นเครื่องไปเราสั่งอาหารด้วยเดี๋ยวอาจจะสั่งชาเย็นไข่มุกนะคะยกกระเป๋าวางข้างบนก่อนหลบเขาก่อนหลบเขาก่อนคนเยอะมากค่ะชิมหน้าตาอย่างนี้กรอบนะ
จริงรอบหน้านี่เดี๋ยวสั่งเป็นลาซานญ่าไก่ที่อร่อยสุดค่ะแสงไม่ค่อยมีไปละลากันไปกับลาซานญ่าไก่นะคะเที่ยวบินขากับ Air Asia XJ621 กับจากฮอกไกโดไปสุวรรณภูมิค่ะบ๊ายบายและแล้วนะคะเราก็มาถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพค่ะทุกคนโดยสายการบิน Air Asia X นะคะซึ่งเราบินจากฮอกไกโดนะคะมาที่เมืองไทยจากสนามบินนิวชิโตเซค่ะมาสู่สุวรรณภูมินะคะและเนื่องจากตอนไปอ่ะเราไปนี่เนาะเนี่ยเป็นเกตใหม่เนาะอาคารที่เราทำอาคารแซทเทอร์ไลท์แซทวันนะคะขากลับเราก็ต้องนั่งเป็นรถไฟเชื่อมต่อค่ะกลับไปที่อาคารหลักก่อนค่ะก็นี่นะคะแอร์เอเชียเอ็กซ์นี่ก็คือว่าเป็นสายการบินโลคอสนะคะซึ่งตอนที่ผู้ซื้อเนาะมันเป็นช่วงปีใหม่ค่ะราคามันก็เลยค่อนข้างสูงค่ะราคาที่ได้มาก็คือประมาณ 37,000 นะคะก็คือเป็นราคาเท่าๆกับสายการบินฟูลเซอร์วิสอย่างตอนบินที่ผู้บินไปเอมิเรตส์แอร์ไลน์ที่ไปเที่ยวสวิตเลยค่ะแต่ว่าก็มันเป็นสายการบินเที่ยวบินตรงนะคะก็คือพูดง่ายๆอย่างขาไปอะค่ะเป็นเที่ยวบินที่บินออกตอนกลางคืนนะคะก็คือ 02:00 ไปถึงที่ฮอกไกโดนะคะสนามบินนิวชิโตเซตอน 10:00 นก็คือสามารถเดินทางเที่ยวเข้าที่พักได้เลยก็คือขับไปเนี่ยใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงค่ะก็คือขับไปเนี่ยจะมีเครื่องบินน่ะบินขึ้นน่ะเลทนิดหน่อยก็คือ40นาทีนะคะกว่าจะขึ้นแต่ว่าขาไปถึงที่สนามบินนิวชิโตเซอะค่ะก็คือคนขับก็ทำเวลาดีมากถึงตรงเวลาค่ะแล้วก็จะมีเสิร์ฟอาหารนะคะก่อนถึงเวลาที่บินปลายทางก็คือก่อน2ชั่วโมงค่ะก็คือพูดง่ายๆใครสั่งอาหารไปก็มีของกินสบายใจเลยส่วนขากลับนะคะก็จะบินกลับตอนประมาณเกือบเที่ยงนะคะเที่ยวบิน Air Asia X แล้วก็พอบินเกือบเที่ยงแล้วก็กลับมาถึงที่สนามบินสุวรรณภูมิก็ประมาณเวลามาถึงตอนประมาณเกือบ 18:00 นนะคะพอมาถึงก็อ้อแล้วก็เที่ยวบินขากลับมาเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมงค่ะแล้วก็จะพอหลังจากเราขึ้นเครื่องตอนเที่ยงนะคะก็จะเสิร์ฟอาหารหลังจากขึ้นเครื่องประมาณ1ชั่วโมงค่ะแล้วก็พออีกก่อนเครื่องถึงประมาณ2ชั่วโมงกว่า2ชั่วโมง20อ่ะเนาะแอร์ก็จะเริ่มเสิร์ฟอาหารละค่ะอย่างพวกผู้ตอนแรกก็คือตอนแรกสั่งอาหารชุดอาหารไปก็กินตอนหลังจากขึ้นเครื่องไปแล้วชั่วโมงนึงเนาะแต่ว่าตอนที่ก่อนเครื่องจะลง2ชั่วโมงก็มันก็คือมื้อเย็นของที่ญี่ปุ่นก็หิวกันก็เลยเอาวะสั่งมาม่าครับต้มยำกุ้งมาอิ่มสบายท้องเลยค่ะแล้วก็สำหรับใครที่เป็นชาคอชานมไข่มุกนะคะเขาจะมีเที่ยวบินให้ละเที่ยวบิน25แก้วนะคะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าใครชอบกินอ่ะแนะนำเลยว่ายังไงต้องสั่งออเดอร์พรีออเดอร์มาก่อนนะคะเพราะอย่างพวกขาไปอ่ะสั่งได้3แก้วเลยเพราะว่าคนยังไม่เยอะแต่ว่าขากลับอ่ะโอ้ฉันก็ตอนแรกฉันอยากกินมากเลยแต่ขากลับพอสั่งปุ๊บเจ้าหน้าที่บอกหมดค่ะแล้วรู้สึกแก้วสุดท้ายจะสั่งอยู่ข้างหน้าผู้ค่ะประมาณ2แถวเราพลาดไปนิดเดียวค่ะทุกคนเนี่ยค่ะอย่างตอนนี้สายการบิน Air Asia X นะคะก็คือที่บินไปเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็จีนนะคะจะต้องนั่งรถไฟนี่นะคะเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่อาคาร SAT1 นะคะหรือ Satellite 1นั่งรถไฟแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมว่าบอกว่าอีก1นาทีค่ะกลับไปที่อาคารผู้โดยสารหลักค่ะทุกคนเนาะแล้วก็อ้อเรื่องห้องน้ำนะทุกคนขาไปเนี่ยห้องน้ำคือแบบตอนแรกขึ้นสะอาดมากแต่ช่วงท้ายอะเริ่มสกปรกแล้วผู้ก็เลยไม่กล้าถ่ายเพราะมันไม่สะอาดเนาะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าคนต่างชาติเดินทางกันเยอะแต่ขากลับอะที่กลับมาเมืองไทยอะทุกคนคือห้องน้ำสะอาดตั้งแต่ตอนต้นตอนกลางตอนปลายเลยค่ะเพราะว่าตอนช่วงกลางอะเนาะผู้ไปห้องน้ำคือประทับใจมากเลยแอร์นี่แบบเขามีความสะอาดห้องน้ำด้วยค่ะก็คือเอาเป็นว่าสายการบิน Air Asia X เนี่ยนะคะก็เป็นอีกทางเลือกนึงเนาะก็ถ้าทุกคนราคาโอเคเนาะเวลาได้แล้วก็อยากบินตรงไม่อยากเสียเวลาต่อเวลานะคะผู้ก็แนะนำเลยค่ะสายการบิน Air Asia X ค่ะก็คือไม่ต่อมันก็ไม่เหนื่อยเนาะนะคะก็ยังไงก็อ้อแล้วก็ลืมบอกไปของผู้ที่บอกว่า 37,000 ก็คือเป็นราคาช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะราคามันก็เลยสูงหน่อยค่ะทุกคนแอร์ตอนเนี้ยมาละรถไฟนะคะเนี่ยดูบรรยากาศวันที่1มกรานะคะ
แฮปปี้นิวเยียร์สวัสดีวันปีใหม่ค่ะทุกคนยังไงก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พูดด้วยแล้วกันนะคะทุกคนแล้วไว้พบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายต้องสาหัสหน้านี้